โอเคครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรมกันนะครับผมส่วนประกอบของโปรแกรม Illustrator นะครับจะแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับผมส่วนแรกนะครับจะอยู่ด้านบนสุดนะครับตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่าเมนูบาร์นะครับเป็นส่วนที่เก็บคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมเอาไว้นะครับผมโดยแยกเป็นหมวดหมู่ดังนี้นะครับเริ่มแรกเลยก็คือไฟล์นะครับผมก็จะเป็นเมนูในการเก็บคำสั่งพื้นฐานนะครับของโปรแกรมนะครับตั้งแต่ New นะครับหรือว่าสร้าง Artboard นะครับการเซฟนะครับผมการ Export นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับก็คือ Edit นะครับผม Edit ก็จะเป็นคำสั่งในการแก้ไขนะครับเช่น Copy นะครับ Place นะครับเป็นต้นนะครับผมต่อมานะครับ Object นะครับผมเมนู Object นะครับก็จะเป็นคำสั่งในการทำงานกับตัว Object หรือว่าตัววัตถุที่เราสร้างขึ้นนะครับผมโอเคปกติแล้วนะครับเวลาที่เราสร้างสมมติว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าตัวหนังสือนะครับผมโอเคอย่างนี้นะครับผมโปรแกรมก็จะมองสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะครับว่าเป็นวัตถุหนึ่งนะครับผมดังนั้นเมนู Object นะครับก็จะเป็นเมนูสำหรับคำสั่งในการปรับแต่งตัว Object ที่เราสร้างขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเมนู Type นะครับก็จะเป็นเมนูคำสั่งเกี่ยวกับตัวอักษรนะครับผมที่เราสร้างขึ้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเมนูต่อไปก็คือ Select เมนูนะครับก็จะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการเลือก Object นะครับต่างๆนะครับผมสมมุติเราคลิกที่คำสั่ง All นะครับก็จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะทำการเลือกนะครับวัตถุนะครับทั้งหมดที่อยู่ใน Artboard หรือว่าที่เราสร้างขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมเวลาที่โปรแกรมมันทำการเลือกนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีกรอบโปรไฟล์อย่างนี้แสดงขึ้นมานะครับแสดงว่าเราได้ทำการเลือกวัตถุนั้นอยู่นะครับผมสมมติผมคลิกที่สี่เหลี่ยมก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกรอบโปรไฟล์นะครับแสดงขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับต่อไปเมนูเอฟเฟกต์นะครับก็จะเป็นการใส่เอฟเฟกต์ให้กับตัวอ็อบเจกต์ของเรานะครับผมเช่นเบลอนะครับผมประมาณนี้นะครับเมนูต่อไปก็คือวิวนะครับก็จะเป็นเมนูคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของตัวโปรแกรมของเรานะครับผมเช่นซูมอินซูมเอาท์นะครับสองตัวนี้จะใช้บ่อยมากนะครับผมสมมติกดที่ซูมอินก็จะเห็นว่าก็จะเป็นการซูมเข้าไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสมมุติเรากดที่ซูมเอาท์นะครับก็จะเห็นว่าตัวอาร์ตบอร์ดมันจะย่อเล็กลงนะครับผมซูมอินซูมเอาท์ตัวนี้มันจะเป็นการย่อขยายตัวอาร์ตบอร์ดนะครับผมส่วนตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับขนาดมันก็ยังคงเดิมนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับตัวอ็อบเจกต์นะครับการซูมอินซูมเอาท์มันจะเกี่ยวกับการย่อขยายตัวอาร์ตบอร์ดนะครับผมโอเคเมนูต่อไปนะครับก็คือ Windows นะครับผมเมนู Windows นะครับก็จะเป็นคำสั่งในการเปิดปิดนะครับเครื่องมือที่อยู่ในตัวโปรแกรมทั้งหมดนะครับผมสมมุติว่านะครับตัวนี้นะครับจะเรียกว่า Toolbar นะครับสมมุติว่าตัว Toolbar มันหายไปนะครับปึ๊บสมมุติว่ามันหายไปอย่างนี้นะครับผมเราสามารถมาทำการเปิดได้ที่เมนู Windows นะครับจากนั้นก็เลื่อนมาที่Toolbar นะครับแล้วคลิกที่ Advanced หรือว่า Basic ก็ได้นะครับผมโอเคตัว Toolbar มันก็จะแสดงขึ้นมานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมจะเห็นเยอะๆอย่างนี้นะครับพวกนี้คือคำสั่ง Panel นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับส่วน Help ก็ไม่มีอะไรนะครับผมส่วนที่2นะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับจะเรียกว่า Toolbar นะครับผมก็จะเป็นส่วนในการเก็บเครื่องมือต่างๆนะครับที่เราใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์หรือว่าทำงานนะครับผมยกตัวอย่างเช่นไททูลนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวอักษรนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเครื่องมือ Rectangle Tool นะครับก็เป็นเครื่องมือในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆโอเคครับประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องมือเดี๋ยวเราค่อยทำความรู้จักอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเค
โอเคส่วนที่3นะครับก็จะอยู่ด้านล่างของเมนูบาร์นะครับส่วนนี้นะครับผมจะเรียกว่าคอนโทรลบาร์นะครับผมก็จะเป็นส่วนของคำสั่งปลีกย่อยนะครับในการทำงานนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการเลือกสีให้กับตัวอ็อบเจกต์นะครับที่เราจะสร้างขึ้นนะครับผมส่วนที่2ก็คือสโตรกนะครับหรือว่าเส้นของอ็อบเจกต์นะครับผมเราสามารถเลือกได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนที่4นะครับก็จะอยู่ด้านขวามือสุดตรงนี้นะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใช้งานนะครับหน้าตาส่วนตรงนี้นะครับอาจจะแตกต่างไปสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า panel นะครับก็จะเป็นส่วนของคำสั่งต่างๆใน panel นะครับผมโดยแยกเป็นหมวดหมู่นะครับยกตัวอย่างเช่น swatches ตัวนี้นะครับก็จะเป็น panel สำหรับการเลือกสีนะครับให้กับตัว object หรือว่าตัววัตถุที่เราสร้างขึ้นนะครับผมcharacter panel ตรงนี้นะครับก็คือเป็นpanel สำหรับปรับแต่งตัวอักษรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราสร้างตัวอักษรขึ้นมานะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วเราอยากเปลี่ยนฟอนต์นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ panel character นะครับผมเราเปลี่ยนฟอนต์ไปตามที่เราต้องการได้นะครับswatches ตรงนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วก็สามารถคลิกเลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือจะอยู่ตรงกลางของตัวโปรแกรมเลยนะครับผมตรงนี้จะเรียกว่า document window นะครับผมหรือว่าพื้นที่ในการทำงานของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับส่วนประกอบนะครับทั้งหมดของโปรแกรมนะครับผม